clouds pass, the skies are clear. จงหาจำนวนขี้นะ3จำนวนที่เรียงติดกันซึ่งผลต่างนะคะของ2เท่าของจำนวนขี้ที่มากที่สุดนะคราวที่แล้วก็ให้ลองเขียนดูแล้วแบบนี้กับจำนวนขี้ที่น้อยที่สุดเป็นลบ45อะไรได้อะไรบ้างคิดวิเคราะห์ก่อนอื่นต้องหาอะไรให้ได้ก่อนหาจำนวนขี้กี่จำนวน3จำนวนจำนวนแรกรู้หรือยังจำนวนแรกรู้หรือยังเพราะนั้นหน้าที่ต้องหาจำนวนแหละนักเรียนรู้แล้วว่าเราต้องหาจำนวนขี้ให้ได้กี่จำนวน3จำนวนเพราะเขาบอกว่าจำนวนขี้3จำนวนเรียงติดกันใช่ไหมคะต้องหากี่จำนวน3จำนวนต้องรู้จำนวนที่อะไรก่อนที่1ก่อนถ้าจำนวนที่1รู้ที่2ที่3รู้ไหมรู้เพราะนั้นจำนวนที่1รู้หรือยังไม่รู้ทำไงไม่รู้ก็ต้องกำหนดให้เป็นตัวแปรจำไว้อะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องให้มันเป็นตัวอะไรก่อนตัวแปรก่อนเพราะนั้นให้จำนวนขี้จำนวนแรกเป็น x จำนวนถัดไปจำนวนขี้เมื่อกี้จำนวนคู่เอา2ใช่ไหมจำนวนขี้ว่าไงสามสามแล้วต่อไปเป็นห้าต่อไปเป็นเจ็ดจากสามเป็นอะไรคะห้ามันทำไมมันก็เพิ่มสองถูกไหมคะจากสามเป็นเจ็ดเพิ่มไปเท่าไหร่สี่เหมือนจำนวนคู่ไหมเหมือนมันเปลี่ยนตรงที่ว่ามันขึ้นด้วยเลขอะไรเท่านั้นใช่ไหมคะจำนวนขี้จำนวนคู่แต่มันเพิ่มไปทีเท่าไหร่เหมือนกันทีละสองเพราะนั้นเราว่าไงหาได้ยังจำนวนขี้สามจำนวนได้แล้วจำนวนขี้จำนวนแรกคือ x จำนวนต่อไปx บวก2จำนวนต่อไป x บวก3 x ไอ้โทษ x บวกอะไรนะบวก4นะต่อไปเขาบอกว่าอ้าวได้แล้วนะจำนวนขี้3จำนวนต่อไปทำไงเขาบอกว่าไงผลอะไรคะผลต่างคำว่าผลต่างคืออะไรผลต่างคืออะไรล่ะคือใช้เครื่องหมายอะไรผลต่างลบผลต่างลบกันใช่ไหมคะผลต่างคือมาลบกันซึ่งผลต่างของอะไรกับของอะไรผลต่างก็ต้องมีกี่จำนวน2จำนวนผลบวกนะคะผลบวกผลต่างผลคูณผลหารอย่างน้อยต้องมีกี่จำนวน2จำนวนอย่างน้อยนะคะ2จำนวนต้องมีจำนวนเป็นตัวตั้งจำนวนเป็นตัวบวกจำนวนตัวตั้งจำนวนเป็นตัวลบตัวคูณตัวหารแต่ต้องมีตัวตั้งก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าซึ่งผลต่างของนะผลต่างต้องมีกี่จำนวนละ2จำนวนของอะไรล่ะผลต่างของอะไรของ2เท่าของจำนวนขี้ที่มากที่สุดจำนวนขี้ที่มากที่สุดคืออะไรเมื่อกี้อะไรล่ะ x บวก4เพราะนั้น2เท่า2เท่าก็คือ2คูณ x บวก4แต่มันมี2ตัวใช่ไหมคะ x บวก4เพราะนั้นต้องใส่วงเล็บเพราะนั้น2วงเล็บ x บวก4แล้วไงคะกับจำนวนขี้ที่น้อยที่สุดกับจำนวนขี้ที่น้อยที่สุดคืออะไร x นะคะเป็นเท่าไหร่คะลบ45อ้าวตอนนี้จะสร้างสมการละนะคะสร้างยังไงเขาบอกว่าสร้างก็คือเงื่อนไขตรงนี้ใช่ไหมคะผลต่างของ2เท่าของจำนวนขี้ที่มากที่สุดกับจำนวนขี้ที่น้อยที่สุดเพราะนั้นผลต่างต้องมีกี่จำนวนนะคะ2จำนวนจำนวนต้องเป็นตัวตั้งอีกจำนวนหนึ่งเป็นตัวลบแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะคะลบ54เห็นไหมเท่ากับลบ54รู้แต่ตัวตั้งคืออะไรไอ้ลบ45ครูเริ่มเพี้ยนแต่ตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งก็คือตัวที่มันทำไมเอ้าตัวตั้งก็คือตัวที่มันทำไมมากกว่าเพราะนั้นอะไรมากกว่า2เท่าของจำนวนขี้ที่มากตัวลบก็คือจำนวนขี้ที่น้อยถูกไหมเพราะอย่าลืมนะคะผลบวกผลต่างผลคูณผลหารต้องมีกี่จำนวน2จำนวนโดยเฉพาะผลต่างกับผลหารเนี่ยต้องดูให้ดีว่าอะไรเป็นตัวตั้ง
เพราะมันสลับที่ได้ไหมคะไม่ได้แต่ถ้าการบวกกับการคูณสลับที่ได้ไหมได้นะคะอ้าววิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเขียนเลยนั้นให้ไหมคะเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็เขียนตามที่เราวิเคราะห์เพราะเราบอกว่าเราต้องหาจำนวนแรกก่อนใช่ไหมให้ x แทนจำนวนขี้ที่น้อยเพราะนั้นจำนวนขี้3จำนวนที่เรียงติดกันก็คือ x แล้วก็ x บวก2แล้วก็ x บวก4นะคะมันต่างกันตรงที่เรากำหนดอันแรกนะคะถ้าเราให้มันเป็นจำนวนที่น้อยมันก็เป็นบวกถ้าให้เป็นจำนวนที่มากตัวถัดไปก็ต้องเป็นอะไรคะลบถูกต้องต่อไปเอาเงื่อนไขมาเขียนแล้วนะคะผลต่างของ2เท่าของจำนวนขี้ที่มากที่สุดกับจำนวนขี้ที่น้อยที่สุดผลต่างก็แสดงว่าเอามาลบกันเราก็จะได้สมการเห็นไหมคะ2นะ2เท่าของก็ไปว่าคูณจำนวนขี้ที่มากคือ x บวก4นี่มันคูณนะคะเราก็ต้องใส่วงเล็บเพราะมันคูณทั้ง2จำนวนนี้ลบก็ผลต่างก็คือลบจำนวนน้อยก็คือ x เท่ากับลบ45เจอสมการแบบนี้ทำยังไงเจอสมการแบบนี้แล้วทำยังไงนำ2คูณเข้าไปในวงเล็บเราเรียกว่าสมบัติการแจกแจงเห็นไหมคะถ้าเห็น2อยู่หน้าวงเล็บเนี่ยตัวเลขอยู่หน้าวงเล็บก็ต้องคูณมันเข้าไปในวงเล็บเอา2คูณ x ได้ 2x 2เป็นบวก4ก็เป็นบวกเพราะนั้นได้2คูณ4ได้8เพราะนั้นได้ x บวก8อันนี้ไม่ได้ทำอะไรก็ลบ x เท่ากับลบ45นะอันนี้ครูเอามาจากบรรทัดเมื่อกี้นะคะจะได้ไม่งงต่อไป 2x ลบ x รวมตัวแปรซะ 2x ลบ x 2x ลบ 1x เหลือ x เหลือ x บวก8เท่ากับลบ45ต่อไปทำไงคะเอา8มาลบทั้ง2ข้างบรรทัดต่อไปก็เหลือ x เท่ากับลบ45ลบ8ลบทั้งคู่เอามารวมกันลบ45กับลบ8ได้เท่าไหร่คะ8บวกกับ5เป็น13ทด1เป็น53เพราะนั้น x เท่ากับลบ53ลบทั้งคู่ไงอ้าวได้คำตอบแล้ว x คือลบ53เพราะนั้นจำนวนขี้ตัวต่อไปคิดให้ดีนะคิดให้ดีนะมันต้องเอามาทำไมจำนวนขี้จำนวนแรกคืออะไร x ดูที่เขียนไว้เมื่อกี้ที่เราคิดไว้เมื่อกี้จำนวนแรกก็คือ x จำนวนขี้จำนวนที่2คือ x บวก2เพราะนั้นจำนวนแรกคือ x แทน x ด้วยลบ35บวกลบ53สมองคุณเริ่มกลับลบ53บวกอะไรคะบวก2ได้ลบบวก2ลบ51บวก2ไงตัวต่อไป x บวก4บวก4ลบกับบวกก็ต้องเอามาลบกันเห็นไหมเนี่ยอย่าเผลอนะตรวจสอบจำนวนขี้ที่น้อยที่สุดคือลบ53จำนวนขี้3จำนวนที่เรียงติดกันจากน้อยไปหามากนะคะตัวแรกคือลบ53จำนวนที่2 x บวก2เห็นไหมคะ x บวก2แทน x ด้วยลบ53บวกกับ2อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกก็เอามาลบกันเหลือลบ51ต่อไปจำนวนที่3คือ x บวก4แทน x ด้วยลบ53ลบกับบวกก็เอามาลบกันเหลือลบ49ตัวเลขมากเนี่ยนะคะถ้ากรณีที่เป็นลบเนี่ยตัวเลขมากค่าน้อยตัวเลขน้อยค่ามากนะคะเพราะนั้นผลต่างของ2เท่าของจำนวนขี้ที่มากจำนวนขี้ที่มากคือลบ49พาน2ไปคูณลบ49แล้วก็เท่าไหร่คะนะเอา2ไปคูณลบ49แล้วก็ลบด้วยอะไรคะลบด้วย53ลบด้วยลบ53นะมันก็จะเท่ากับดูสิอันนี้ลบกับลบก็เป็นอะไรคะลบกับลบก็เป็นบวกนะคะ
บรรทัดครูไม่พอครูเลยเขียนบรรทัดเดียวเข้าใจไหมแต่นักเรียนต่อมา2คูณลบ49ได้ลบ98นะคะลบกับลบก็เป็นบวกเพราะนั้นลบ98บวกกับ53ได้ลบ45ถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนต้องเขียนต่อมาอีก3บรรทัดนะคะพอดีครูเนื้อที่จำกัดเลยเขียนบรรทัดเดียวอ้าวมาลองทำเปิดหนังสือเรียนเลยนาค102คำข้อที่1